เอาละหนุ่มๆเปิดใหญ่เลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นช่วงของการโยกย้ายปรับเปลี่ยนหลังจากมีข่าวคราวนักแสดงหลายคนหมดสัญญาบางคนก็เป็นนักแสดงอิสระนะคะเช่นเดียวกับสาวหมวยสุดเซ็กซี่สกุลกัญญาพักนะคะที่ฝากฝีไม้ลายมือไว้จนช่องเนี่ยถูกใจช่องน้อยสีก็เลยจีบมาร่วมงานนะคะเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวค่ะด้านเจ้าตัวนะคะก็เผยว่าดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากที่ได้เซ็นสัญญากับทางช่องน้อยสีแต่ผู้จัดการยังคงเป็นคนเดิมนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยที่คิดว่าเขาจะสนใจเราเพราะว่าไลฟ์สไตล์เนี่ยไม่น่าจะโดนใจช่องสักเท่าไหร่แต่พอเขาเห็นหน้าแล้วก็เห็นความสามารถของเรานะคะก็รับว่ามีความกังวลอยู่บ้างแต่ก็พร้อมรับทุกบทบาทที่ผู้ใหญ่เสนอมาค่ะก็ไม่ได้ย้ายนะตอนแรกก็อยู่กับพี่ตี้คนเดียวแบบรักพี่ตี้ที่สุดในโลกนี้มีแค่ผู้จัดการค่ะส่วนช่องก็เพิ่งจะเซ็นช่อง3ดีค่ะก็คือจริงๆยังไม่ได้เจอผู้ใหญ่มากแต่ว่าได้เจอวันที่เข้าไปคุยอะไรเงี้ยก็เจอผู้จัดหลายคนเขาก็น่ารักค่ะพูดดีทุกคนเวลคัมมากอุ่นใจเขาคงไม่ได้แบบอะไรกับเรามากแบบหมายถึงว่าไม่จู้จี้อะไรเงี้ยตอนแรกคุณก็ไม่คิดว่าเขาจะให้คุณไปเซ็นช่องก็เราก็แอบแบบดื้อๆนิดนึงและไอจีเราก็แบบค่อนข้างแบบไม่ได้เป็นเวเด็กช่องอ่ะนึกออกไหมก็จะเป็นไลฟ์สไตล์ของเราใช่แล้วกลัวว่าแบบโอ้เขาคงไม่เอาคุณเข้าช่องหรอกผู้ใหญ่เรียกให้เข้าไปเซ็นก็รู้สึกดีเขาอาจจะเห็นอะไรในตัวเรากังวลไหมเข้าไปอยู่ในค่ายมีแต่แบบตัวเบอร์เท่ากังวลแต่ว่าด้วยนิสัยคุณไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าโอ๊ยจะต้องดังหรือว่าเด่นกว่าคนนู้นต้องได้รับบทนี้อะไรเงี้ยคุณแค่ได้งานเขาเห็นว่าเราเหมาะกับบทไหนแล้วก็ให้งานเราเราก็รู้สึกว่าเราเคารพแล้วก็จะทำบทนั้นหน้าที่นั้นตรงนั้นให้ดีที่สุดขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ